ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์อนนท์เอื้อตระกูลและสมาชิกครับผมครับวันคนรีั้บพบกันอีกครั้งครับวันเสาร์ครับประจําสัปดาห์รายการอนนท์ทอล์กครับใน1 สัปดาห์เราก็พบกัน3 ครั้งครับวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ครับที่ผ่านมาก็เรื่องราวต่างๆก็เข้มข้นขึ้นทุกทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเห็ดเป็นยานี่แล้วก็สอดแทรกเข้าไปเรื่อยนะครับเรื่องกำยานอุมานก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็เว้นวรรคไว้ตามช่วงเวลานะครับสะดวกช่วงไหนแล้วก็มาเพิ่มเอานะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีงานหลายตัวซึ่งเร่งเข้ามานะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้ข้อมูลใหม่ๆมานะจากการร่วมประชุมกับสมาชิกในกลุ่มที่ศึกษาเรื่องเห็ดเป็นยาทั่วโลกอยู่นะครับอาจารย์ก็เอาข้อมูลหลายๆเรื่องมาแล้วก็เรื่องของประวัตินะครับจากการไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดนะครับในหลายๆประเทศนะครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยท่านอาจารย์ก็เอามาย้อนให้ดูอีกทีแต่ว่าเสริมในเรื่องของการทําเห็ดในขอนไม้นะครับซึ่งอาจารย์บอกว่าประเทศไทยเราน่าทํามากนะครับเพราะว่าหนึ่งเรามีวัตถุดิบเยอะนะครับต้นไม้เราเยอะด้วยนะแล้วก็มันเป็นวิธีที่ต้นทุนต่ําต้นทุนการผลิตต่ํานะครับแล้วก็เรื่องช่วยแก้ปัญหาเรื่องโรคมแมลงต่างๆที่สะสมนะครับถ้าเราทําในโรงเรือนเนี่ยอย่างเช่นโรงเรือนเห็ดเนี่ยเราทําบ่อยๆก็จะมีราไข่ปลาเกิดขึ้นนะครับสะสมอยู่พวกนี้นะครับมีพวกไรนะไม่ขอโทษไม่ใช่รานะไรพวกนี้สะสมแต่ถ้าทําในขอนไม้อย่างนี้ครับเราสามารถที่จะลดปัญหาพวกนี้ได้นะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่ากินกันระยะยาวนะครับเห็ดก็จะออกให้เราจนขอนไม้พุกไปเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้อาจารย์ก็จะมีหลายๆเรื่องนะครับแต่อาจจะมีเรื่องพิเศษโดยเฉพาะโครงการที่ท่านอาจารย์เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับช่วยด้วยก็คือโครงการเรื่องของศาสตร์แผ่นดินนะครับซึ่งมีความคืบหน้าหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านอาจารย์ก็คงจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเชิญครับวันนี้แปลกที่แปลกสถานที่หน่อยครับอาจารย์ตอนนี้ใช้มือถือซึ่งปกติไม่เคยใช้นะเลยใช้งงๆใช้ไม่ค่อยเป็นนะกว่าจะรู้จากคุณดำนะก็ลำบากหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศคุณดำนะแล้วก็สิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะว่าเราทำเราปฏิบัติอยู่เฉพาะในอนนท์ไบโอเทคกับลูกศิษย์ลูกหาเท่านั้นเองเราไม่ได้ก้าวออกไปไกลนะในหน่วยงานอื่นๆนะเพราะฉะนั้นใน40 ปีเนี่ยผมไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานให้แก่ทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่เกี่ยวข้องในการบริหารประเทศนะฮะแต่ระยะหลังเนี่ยไม่รู้ดวงมันเป็นยังไงมันเข้ามาอย่างแรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานวิจัยซึ่งถือว่าสำคัญมากนะคุณดำงานวิจัยเนี่ยนะเพราะมันเป็นพื้นฐานของเขาเรียกว่าอะไรพื้นฐานของทั้งหมดทั้งหลายทั้งหมดนะด้วยเหตุนี้เนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้เป็นภารกิจนะครับซึ่งเมื่อปี2521ผมได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้านะสมเด็จเขาเรียกอะไรสมเด็จพระเทพนะคุณดำสมเด็จพระเทพซึ่งได้กราบทูลเชิญมาเป็นประธานในการเปิดป้ายสมาคมนะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมได้กราบบังคมทูลรายละเอียดต่างๆเรื่องการเพาะเห็ดทั้งหลายซึ่งระยะหลังมาเนี่ยเวลาท่านเสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านก็ชื่นชมนะคุณดำนะฮะแล้วท่านก็กล่าวถึงมาตลอดว่าเมื่อตอนไหนปีต้น20เนี่ยนะท่านก็ได้เรียนรู้ได้รู้เรื่องเห็ดนะคุณดำก็เป็นเรื่องน่าปลาบปลื้มที่เรามีเจ้านายของเราเนี่ยนะให้สนพระทัยในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งแต่ระยะหลังเนี่ยพระองค์ท่านได้สนใจลึกเข้าไปกว่านั้นว่ามันไม่มี movement อะไรเลยนะฮะก็คือปี21เนี่ยผมได้กล่าวบังคมทูลถึงเรื่องการเพาะเห็ดฟางนะฮะการเพาะเห็ดในถุงนะครับคุณดำปัจจุบันนี้ก็เหมือนเดิมตรงนี้คือประเด็นไอ้ตรงที่ว่าผมไปอยู่ต่างประเทศสัก22-23 ปีนะฮะแล้วก็บางประเทศเนี่ยเขาไม่มีปัจจัยในการผลิตเหมือนบ้านเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจำเป็นจะต้องปรับเขาเรียกองคาพยพทั้งหลายในการสอนเนี่ยใหม่หมดเลยนะคุณดำการที่จะไปสอนใช้หมอหนึ่งอะไรต่างเนี่ยคงจะลำบาก
ขณะเดียวกันก็จะใช้วัตถุดิบหรือความเด่นของในแต่ละประเทศเนี่ยนะว่าเขามีอะไรบ้างนี่ก็คือจุดที่ผมได้20กว่าปีเนี่ยได้ประสบการณ์มาคุณดำครับวันนี้จึงเป็นวันแรกที่ได้มาร่วมกับเพื่อน KU 32เพราะเราไม่ได้เจอกันเกือบ50ปีเลยนะคุณดำหลังจากจบไปนี้เนี่ยนะฮะก็ใหม่ๆก็ประวัติเหมือนกันว่าเอ๊ะแนวความคิดของเราเป็นยังไงแล้วเราคุยมันจะถูกหูเขาไหมนะเขาอาจจะไปเราออกจากกลุ่มไหมเพราะว่าเรามันขวานผ่าซากอะเวลาคุยอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็คุยแต่ความจริงเพราะเราไม่มีเวลาที่จะคุยไอ้อย่างอื่นแล้วก็จะต้องมาเขาเรียกมาพีซใครหรือมาเอาอกเอาใจใครไงนี่คือนิสัยของผมนะคุณดำเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไว้ใจไม่ได้ด้วยเหตุนี้คุณดำก็รู้ว่าคนที่ไม่ไว้ใจผมนี่ก็คือน้องสาวผมท่านอาจารย์อรไทยอาจารย์อรไทยเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์อรไทยก็มาควบคุมความประพฤติพี่ชายไปด้วยวันนี้เพราะกลัวว่ามันจะเสี่ยงอะไรเพราะว่าคนที่มาด้วยเนี่ยส่วนมากก็เป็นเจ้านายเก่าเขานะเป็นรุ่นพี่เขาเป็นรองปลัดเป็นอะไรต่ออะไรเก่าเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็มาดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณดำเราออกจากที่เกษตรเนี่ยตอน6โมงครึ่งแต่เช้าตู่เลยแล้วก็แวะทานข้าวที่บ้านสวนนะมารับผมก็ประมาณ7 โมงประมาณสัก 7:15 นะก็ไปทานข้าวบ้านสวนแรงต่างโดยเรานัดที่ศรีสะเกษนะที่ภูสิงห์เนี่ยบ่าย3ผมก็คิดว่าถ้าเรามารถตู้อย่างเงี้ยมารับ2คันนะแล้วเราวิ่งเร็วไม่ได้นะเพราะว่ารถมันเป็นรถใหญ่เนี่ยแล้วก็ผู้โดยสารค่อนข้างจะเยอะนะก็คิดว่าน่าจะถึง 4-5 โมงนะคุณดำเชื่อไหมว่าฝนก็ไม่ตกเลยมันคืนฟ้าคืนฝนมาตลอดคือไม่ร้อนนะแล้วผู้สูงวัยทั้งหลายอายุจะ70เนี่ยเราก็แวะเข้าห้องน้ำบ้างอะไรต่างๆมาตลอดเนี่ยผมคิดว่าไม่ทันแน่ขณะเดียวกันเนี่ยนะทางฝ่ายบริหารหรือฝ่ายประสานงานเขาก็ประสานงานให้โรงเรียนต่างๆที่อยู่ในโครงการเนี่ยที่อยู่ในภาคอีสานเนี่ยมาจอยกันที่ภูสิงห์ครับคุณดำมาเจอกันที่นั่นเลยอย่างเช่นนครพนมเอ่ยนะฮะที่หนองบัวลำพูนะครับอะไรต่ออะไรบางคนเขาไปรอประมาณ11โมงแล้ว11โมงให้เรายังอยู่ยังไม่ถึงนางรองเลยนะอยู่ที่สีคิ้วครับเอามาหมดเลยพวกนั้นเขาก็มารอแล้วเขาก็ไปทานข้าวกันนะเชื่อไหมว่าไปถึงภูสิงห์เนี่ยตรงที่เขารออยู่เนี่ย14:59ก่อนเวลา1นาทีโอ้โหเหลือเชื่อไปทันฮะไปทันครับแล้วคุณดำก็โอเคนี่จะเล่าให้ฟังระหว่างทางว่าท่านรองปลัดนะคือท่านอนันต์นะท่านอนันต์เนี่ยซึ่งเป็นรองปลัดแล้วก็เป็นอธิบดีอยู่หลายกรมมาก่อนนะในกระทรวงเกษตรเราไม่เคยเจอกันเลยเราไม่เคยคุยกันยิ่งผู้ใหญ่นี่ผมไม่อยากจะคุยด้วยละนะวันนี้ก็ได้นั่งไปคุยกันนะครับคุณดำเขาก็ผู้ใหญ่นี่เขาต้องถามอ่ะนะเพื่อจะไปสร้างนโยบายอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็ถามนั่นถามนี่ถามล้วงเราบ้างถามลองภูมิบ้างถามอยากจะรู้บ้างนะคุณดำก็ปรากฏว่าเขาตื่นเต้นนะคุณดำว่าวิสัยทัศน์ที่ผมมองเนี่ยนะกับสิ่งที่ท่านได้ฟังเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงยกตัวอย่างยกตัวอย่างท่านถามว่าเอต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเรื่องเห็ดเนี่ยนะเรานี่จะทำอย่างไรแล้วมันเหมือนต่างประเทศไหมนี่ถามแบบผู้สร้างนโยบายอ่ะว่าต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเป็นอย่างไรในเมืองไทยสำหรับเรื่องเห็ดและต่างประเทศเป็นอย่างไรผมก็บอกว่าในเมืองไทยเราเนี่ยนะมันเป็นความผิดของผมเองคือนำที่ผมสอนลูกศิษย์ลูกหาให้ลงบันไดให้ลงบันไดก็คือไปเอนจอยกับดอกเห็ดก่อนนะพอจากดอกเห็ดแล้วก็ค่อยมาเปิดดอกจากเปิดดอกก็มาทำก้อนจากทำก้อนก็มาทำหัวเชื้อนะอะไรทำนองนั้นอ่ะท่านก็เข้าใจนะแล้วถ้าก็ถามว่าเอาแล้วต่างประเทศอ่ะอยู่ไปทำไง
ผมก็บอกต่างประเทศคือผมขึ้นบันไดกลับกันเลยอาจารย์เอ้าท่านบอกอะไรวะเนี่ยคนไทยลงบันไดแล้วก็ต่างประเทศขึ้นไปขออธิบายฟังหน่อยผมก็บอกว่าจากประสบการณ์ในเมืองไทยเนี่ยเราเริ่มจากความไม่รู้ในเรื่องเชื้อเห็ดมาก่อนครับนะคุณดำเราตื่นเต้นในเรื่องการเปิดดอกเห็ดเราตื่นเต้นที่ว่าเพาะเห็ดแล้วออกดอกเราถือว่าเราแน่นะเสร็จแล้วพอเราแน่แล้วปุ๊บเราอยากจะลดต้นทุนเราค่อยๆมาทำเชื้อพอทำเชื้อได้แล้วปุ๊บมันเกิดล็อกเลยขึ้นไปไหนไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้สายพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะมันจะพัฒนาไปอย่างไรเพราะว่าเราไม่เคยพัฒนาเรื่องสายพันธุ์มีแต่ไปซื้อสายพันธุ์เข้ามามีแต่ไปเอาสายพันธุ์เข้ามาแล้วมาตู่ว่าไอเนี้ยเป็นของใครอู้ท่านเก็ตว่ะคุณดำเก็ตไอเดียเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ทำไงผมก็บอกว่าถ้ามาในเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยนะเราเริ่มมาก่อนประเทศอื่นหลายประเทศนะคุณดำแต่เราไปไม่ถึงไหนเลยนะ40-50 ปีนี้เราเท่าเดิมนะคุณดำเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยราชการต้องทำงานวิจัยในเรื่องสายพันธุ์เห็ดแล้วจะต้องดูว่าสายพันธุ์เห็ดนั้นมันจำเป็นมันจะต้องปลอดภัยอย่างไรให้ผลผลิตอย่างไรมันเหมาะสำหรับวัสดุอะไรหน้าไหนนะนี่แหละมันจึงจะต้องเป็นนั่นนี่แหละก็คือมูลฐานของมาตรฐานที่เราจะสร้างครับเราเนี่ยดันไปสร้างมาตรฐานแต่ว่าหัวเชื้อเห็ดต้นตอเราไม่มีอ่ะคุณดำแล้วคุณจะไปสร้างมาตรฐานได้ไงท่านเก็ตไอเดียโอเคเรื่องนี้ก็ค่อยเป็นไปในนโยบายของรัฐบาลทีนี้คราวต่อไปเนี่ยมาพูดถึงว่าสมเด็จพระเทพได้เสด็จไปทุกที่แล้วก็ปรากฏมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีของการเพาะเห็ดในเมืองไทยนะคุณดำครับเราก็เสนอว่าเอางี้สิในกรณีโรงเรียนต่างๆเนี่ยเอาเรื่องของเห็ดไมโครไลซ่าเลยท่านก็บอกว่าคิดว่าเฮ้ยไอ้อย่างนี้มันคอมพลีเกตหรือมันยุ่งยากเพราะได้ฟังภาษาอังกฤษว่าไมโครไลซ่าไงก็เลยเล่าให้ฟังว่าไอ้คำว่าไมโครไลซ่าคือไม่ต้องลงทุนอะไรใช่ขอให้ปลูกต้นไม้แล้วก็เข้าใจว่าต้นไม้นั้นมีเห็ดอะไรขึ้นมาและไอ้เห็ดที่มันแฝงอยู่กับต้นไม้น่ะเราเรียกว่าไมโครไลซ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซื้อหม้อนึ่งไม่ต้องไปสร้างโรงเรือนอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้าใจครับผู้ดำทั้งรถเลยนะวันนี้ปกติเนี่ยผมเนี่ยพอหลังจากทานข้าวแล้วผมจะต้องเซียสต้านะคืองีบประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะนี่ผมกลายเป็นไข่แดงไปเลยจัดไม่ได้หยุดเลยได้ไหมไม่ได้หยุดเลยนะคุณดำบรรยายตั้งแต่เริ่มนั่นแล้วก็ยิ่งอาจารย์ชัชวาลอาจารย์หนูนี่ไปด้วยนะเห็นแล้วเห็นแล้วพระเจ้าอาจารย์ก็เชียร์ใหญ่เลยสิท่ามันไม่เชียร์ใหญ่ก็คือไม่ให้เราพักเลยขนาดเราคุยเรื่องอื่นแกก็แทรกไม่ได้โอเคแต่ว่ามันทำให้บรรยากาศมันดีไงนะมันทำให้บรรยากาศดีก็ทีนี้เราก็คุยกันไปจนกระทั่งเข้าใจมาพูดถึงกลางน้ำกับปลายน้ำเพราะฉะนั้นกลางน้ำเนี่ยก็หมายถึงว่าผู้ที่จะรับโครงการเนี่ยจะทำอย่างไรผมบอกไอ้เรื่องนี้ไม่ยากคุณดำเพราะว่ามันมีของที่เราจะไปดูแล้วก็มีของที่มันมีอยู่ในหมู่บ้านอย่างเช่นว่าต้นไม้เขามีอยู่แล้วครับทีนี้ปลายน้ำทำยังไงเขาถามผมปลายน้ำทำไงนะเพราะว่าไอ้เห็ดอย่างเห็ดละโงกเนี่ยแม้กระทั่งคุณดำยังไม่มีโอกาสได้กินอ่ะยังไม่ได้กินมาเลยครับเนี่ยใช่ไหมเพราะอะไรไหมเพราะว่ามันภาษาอังกฤษเขาเรียกมัน perishable ก็คือมันเน่าหรือมันย่อยสลายตัวมันเร็วเร็วมากอาจารย์เร็วมากจริงใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณดำเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยนะมันจะต้องกินวันนั้นไงใช่ใช่ครับนะเพราะฉะนั้นปลายน้ำจะทำอย่างไรนะผมบอกปลายน้ำก็คือแปรรูปทีนี้เชื่อไหมว่าการแปรรูปเขาก็คิดว่าคือแค่ตากแห้งนะผมบอกไม่ใช่ปลาแปรรูปเนี่ยมันสามารถทำกิมจิทำอะไรต่ออะไรได้โชคดีคุณดำอาจารย์แม่ทำกิมจิแล้วก็เอามาด้วยนะแล้วก็กิมจิเนี่ยถ้าจะให้อร่อยเนี่ยมันต้องใส่ตู้เย็นถูกไหม
ครับทีนี้อาจารย์แม่เขาก็ใส่ถุงพลาสติกไงนะแล้วก็ใส่ฟ้อนไปอีกแล้วก็ใส่เข้าไปในรถตู้ครับใหม่ๆเนี่ยนะมันจะเป็นน้ำแข็งอยู่ไม่มีปฏิกิริยานะทุกคนเฉยพอน้ำแข็งละลายเที่ยงขึ้นมาแล้วน้ำแข็งมันละลายแล้วเนี่ยแล้วมันก็เริ่มเฟอร์เมนต์คุณดำแล้วเราก็ลงไปกินข้าวกลับขึ้นมาเนี่ยนะทุกคนถามบอกกลิ่นอะไรว่าเมื่อเช้าไม่เห็นมีกลิ่น นี่แหละมันถึงตอนที่เขาเรียกปลายน้ำนะ เขาบอกปลายน้ำทำไงผมบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะตากแห้งไม่ใช่ที่อาจารย์หนูอาจารย์ชัชวาลมาด้วยแล้วก็ต้องดีไซน์ตามแบบวิศวกรรมว่าจะต้องสร้างนั่นสร้างนี่นะผมบอกว่าปลายน้ำเนี่ยมันสามารถแปรรูปแบบป้าๆได้คือทำแหนมแบบได้หนูอ้อได้คือทำกิมจิครับว่าแล้วก็ควักกิมจิกับแหนมเนี่ยนะฮะในรถกินกินกันในรถเลยนะอาจารย์โอ้ยพระเจ้านะคือทุกคนมันสนใจอ่ะแล้วก็ไม่ได้สนใจกลิ่นอะไรเลยคุณดำนะมันมากชิมกันแล้วก็อร่อยมากนะคราวนี้ไม่ขายหน้านี่แหละคือคำตอบที่ตอบเขาว่าต่อไปเราต้องสอนเขาอย่างนี้คือปลายน้ำเนี่ยนะมันจะต้องแปรรูปแต่แปรรูปลักษณะอย่างไรนั้นมันเป็นเรื่องของเราที่จะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีครับนี่เขาเก็ตละคุณดำนะที่แปรรูปแล้วปลายน้ำเนี่ยคุณจะเอาไปขายที่ไหนล่ะผมบอกก็นี่ไงKU 32,000 กว่าคนเนี่ยบังคับเลยคนละโลก็ไม่พอขายแล้วอาจารย์คนละโลก็พอแล้วใช่ใช่ไหมคือบังคับเลยคุณจะซื้อไปทิ้งไปแรงต่างก็ช่างอ่ะเอาไว้ก่อนเหมือนสมัยก่อนที่ผมเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมเพาะเห็ดนางฟ้าใหม่ๆเนี่ยนะครับผมสอนว่าเวลาเก็บเนี่ยต้องเก็บดอกแกพอผมไปอยู่แอฟริกาแล้วปรากฏไม่มีใครกินดอกแกมันต้องเก็บดอกก่อนครับเขากลับมาเมืองไทยเก็บดอกอ่อนหาว่าผมบ้าเป็นงานไปนะฮะบอกเก็บดอกแกก็ได้ดีอยู่แล้วนี่มันคนโง่หรือไงมันเก็บดอกอ่อนๆแต่หารู้ไหมว่าดอกอ่อนเนี่ยนะมันอร่อยคุณดำใช่ใช่แล้วดอกแกเนี่ยนะคุณเก็บไว้พรุ่งนี้มันก็เน่าแล้วมันย่อยตัวเองแล้วรสชาติมันก็เหม็นหืนแล้วแต่ดอกอ่อนเนี่ยคุณดำใส่ตู้เย็นได้เป็น10วันนะแล้วมันยังสดอยู่ครับมันยังสดอยู่แล้วคุณรู้ไหมถ้าเราเก็บดอกอ่อนเนี่ยนะคุณดำเก็บปุ๊บเนี่ยมันจะดูดอาหารจากก้อนเนี่ยออกมาน้อยมันคือเหลืออาหารเหลือในก้อนเยอะถูกไหมดำครับครับเพราะฉะนั้นชุดต่อไปแทนที่จะรออีก10วัน3วันมันก็ออกอีกแล้วใช่ๆเพราะว่ามันใช้อาหารไปน้อยไงนั่นก็หมายความว่าก้อนเห็ดเนี่ยก็จะอยู่ได้นานไงคุณดำเพราะฉะนั้นโตเตอรี่แล้วก็คือน้ำหนักโดยรวมแล้วไม่ต่างกันคุณดำระหว่างเก็บแก่กับเก็บดอกอ่อนมันต่างกันได้ตรงที่ว่าเห็ดแก่เนี่ยกิโลหนึ่งประมาณ45-50 บาทแต่ดอกอ่อนเนี่ย150-250 บาทคนละเรื่องกันเลย3เท่าก็อธิบายเขาฟังก็อธิบายเขาฟังนะฮะว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราคนที่อยู่ส่วนกลางคุณไม่ต้องช่วยอะไรเขาละเพราะเรื่องการสอนนี่เป็นหน้าที่ของผมนะแต่คนที่อยู่ส่วนกลางคุณจะต้องครีเอทหรือคุณจะต้องสร้างตลาดให้เขาถูกไหมคุณนำถ้าคุณมาสอนชาวบ้านให้แปรรูปนะแล้วถามไปขายที่ไหนอ่ะถ้าแปรรูปใช่นะถ้าสมมติเราทำเห็ดละโงกใส่ขวดอย่างเงี้ยหรือทำแหนมเห็ดละโงกนะหรือทำยาจากเห็ดละโงกคุณจะไปขายที่ไหนใช่นี่แหละก็คือปลายน้ำคุณดำบรรยายจากที่ขึ้นรถเนี่ยมาจบพอดีตรงถึงภูสิงห์หินมากอาจารย์6ชั่วโมงกว่าโอ้โหพอบรรยายเสร็จปุ๊บช็อกเลยคุณดำลงที่ภูสิงห์ช็อกอะไรไหมคนที่เขาประกาศเอาไปไว้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนครพนมไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลำพูครับเขาได้ฟังซูมของเราแล้วเนี่ยเขาสนใจคุณดำครับมากันโอ้ก็ดูจากรูปอ่ะเดี๋ยวคุณดำก็อาจจะอินเสิร์ตรูปให้เขาดูนะฮะครับมากันเยอะมาก
อันนี้นี่คือความปลื้มใจคุณดำนะแล้วก็ไปดูทุกคนก็อึ้งเลยคุณดำแค่3งานน่ะนะไปเห็นแค่3งานคุณดำคิดดูโรงเรียนเนี่ยที่มันหลายสิบไร่แต่นี่แค่3งานครับนะจากกรมป่าไม้เนี่ยผมเปิดรูปเลยนะโอเคเปิดรูปเลยครับนะผมจะอธิบายไปด้วยนะครับนะฮะผมจะอธิบายไปด้วยว่าแค่มาดู3งานเนี่ยคุณดำจะเห็นเลยนะฮะเดี๋ยวเลื่อนใหม่ไม่เป็นไรเย็นๆนะฮะผมไม่หนีไปไหนเพราะอยู่ในห้องเย็นตอนนี้ห้องแอร์เนี่ยผมไม่กล้าใส่ลูกไงเพราะใส่ไม่เป็นครับอันนี้ต้อนรับไหมครับอาจารย์เห็นไหมครับลูกขึ้นไหมผมไม่เห็นละเพราะว่าผมใช้ทีแรกจะใช้เน็ตของโรงแรมนะกดไปกดมามันไม่เข้านี่ฮะไอ้นี่ก็คือหัวหน้าอ๋อคุณดำนี่คือหัวหน้าวันนี้คุณดำก็รู้ว่าเป็นวันสำคัญใช่ไหมครับเป็นวันปิยมหาราชซึ่งเจ้าหน้าที่เขาต้องหยุดนะฮะแต่ผมว่านี่เป็นบารมีเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งนี้จะต้องจันลงอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะคุณดำนะฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาด้วยใจมาด้วยความสนใจที่อยากจะรู้เรื่องเหตุปรากฏว่าไม่มีใครบ่นเลยคุณดำขณะที่วันนี้เนี่ยนะเขาจะต้องเข้าไปร่วมพิธีนะฮะอะไรต่ออะไรเนี่ยเขามากันทั้ง3ทั้ง4แล้วดูที่หัวหน้าเนี่ยนะเขาต้องไปงานอย่างอื่นนะคุณดำวันนี้ปรากฏว่าเขารอแล้วก็ต้อนรับอย่างดีทีเดียวนะครับสิ่งที่เราได้จากไอ้ตรงนี้ก็คือในที่3ไร่เนี่ยคุณดำนะที่เขาพูดเนี่ยก็คือถ้าหากว่าเราเอาเชื้อเห็ดใส่กล้าใหม่ๆเนี่ยครับกว่าจะออกดอกจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีถึงจะมีเห็ดออกดอกครับครับนะคนฟังก็หงอยสิ 3-4 ปีรอตั้ง3ปีนะอาจารย์อย่างต่ำรอตั้ง 3-4 ปีแต่ตอนหลังเนี่ยหัวหน้าเขาก็บอกว่าอย่างนี้ถ้าหากว่าคุณมีต้นไม้อยู่แล้วซึ่งมันจะเป็นต้นกี่โอกก็แล้วแต่ที่มันต้นใหญ่ที่มันสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับเวลาคุณเอาเชื้อเห็ดที่มันไม่เคยมีเห็ดเกิดขึ้นก่อนเนี่ยแล้วคุณก็เอาเชื้อเห็ดลาดเข้าไปใส่เข้าไปอันนี้คือประเด็นทั้งหมดเดี๋ยวเรามาคุยกันพอคุณลาดใส่เข้าไปแล้วบางทีแค่3เดือนคุณดำดอกเห็ดเกิดขึ้นโอ้ยตอนนี้สนใจกันใหญ่เลยคือจาก2-3-4ปีมาเหลือ 2-3 เดือนไงคนละเรื่องเลยอ่ะใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเราได้เรียนรู้นะคุณดำว่า อย่าลืมว่ากรมป่าไม้เนี่ยเขามีต้นไม้ให้เลือกเยอะแยะเลยคุณดำครับนะเขามีต้นไม้ให้เลือกเพราะฉะนั้นพอเขาบอกว่ามันสามารถที่จะทำให้เกิดเร็วขึ้นได้ในกรณีที่มีต้นไม้อยู่แล้วครับโดยการโรยเชื้อเข้าไปครับนะคุณดำนี่ฮะเป็นโครงการที่เคยไปแล้วที่เห็นข้างหลังอยู่เนี่ยนี่ก็คือรองปลัดนะอดีตรองปลัดนะซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่วิสัยทัศน์เขาดีมากคุณดำเพราะว่าเขาทำงานกับนักการเมืองก็มาเยอะนะแล้วก็สู้กับนักการเมืองมาก็ไม่ใช่น้อยนะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานถวายในวังเนี่ยมา ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะยิ่งตอนที่เราเดินทางเลยนางรองมาเนี่ยท่านอาจารย์ดร.เลิศโทรมาพอดีโอ้นะโทรมาท่านก็เหงาแล้วก็อีกอย่างน้องเขยท่านเป็นมะเร็งที่สมองนะแล้วก็อยากให้ผมช่วยนะครับแล้วท่านอนันต์นี่กำลังพูดถึงอาจารย์ดร.เลิศพอดีว่าสมัยที่ประจวบเหมาะไปทุนงานสมเด็จย่าเนี่ยดร.เลิศอยู่ แล้วดร.เลิศนี่เก่งมากคือหลังจากคุยจบปุ๊บดร.เลิศโทรมาพอดีเลยทุกคนก็Amazing มากอ่ะตกใจใช่ไหมอาจารย์แปลกใจมากมันช่างประจวบเหมาะเพราะว่าทำไมต้องมาวันนี้พอดีเลยโทรมาผมก็เลยเอาโทรศัพท์เนี่ยให้ท่านรองปลัดคุยกับดร.เลิศโอ้โหเขาตื่นเต้นใหญ่เลยคุณดำครับแล้วอาจารย์ดร.เลิศก็ฝากว่านี่นะดีแล้วที่มีอนนท์มาด้วยเพราะเป็นคนที่รู้จริงอ้าวดร.เลิศกับฝากงานอีกเชียร์เข้าไปอีกเนี่ย
ก็ดีฮะดีดีดีเพราะว่าเพื่อนผมเขาก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรไงดำครับนะก็โอเคเราเข้าไปในตรงที่เขาสาธิตกันนะเขาทดสอบกันครับนะครับแต่การทดสอบนี่คุณดำดูคนดิจากโรงเรียนต่างๆนี่ที่อันนี้คือที่อยู่ในโครงการทั้งหมดใช่ไหมอาจารย์เขานัดมารวมที่นี่ใช่ไหมใช่แต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาจารย์มีอะไรต่างเนี่ยมากันไม่ใช่น้อยนี่มันยุ่งไปหมดเลยคุณดำเพราะว่าผมนัดกับป้าชุมศิลป์ว่าไม่เกิน20คนแล้วก็เตรียมกับข้าวคุณป๋อมก็อุตส่าห์ส่งเห็ดไปนะเห็ดตะโล่เนี่ยไปหนึ่งตั้ง1กิโลนะสำหรับคน20คนนะส่งไปเตรียมเลยแล้วก็ป้าชุมศิลป์เนี่ยก็เหลือถุงสุดท้ายที่จะทำเห็ดคือเห็ดที่เก็บไว้เนี่ยเหลือถุงสุดท้ายจริงๆท่านเก็บไว้20กิโลแล้วแต่ด้วยความหวังดีของลูกสาวไงตอนท่านไม่อยู่ลูกสาวก็เลยเอาเห็ดที่มันแช่แข็งเนี่ยมาใส่กล่องโฟมเพราะว่าป้าไปยึดตู้เย็นเขาไปยึดตู้เย็นเขาเออพอป้าไม่อยู่เขาก็เลยออกมานะแล้วใส่กล่องโฟมมันก็บูดหมดดิเรียบร้อยครับใช่เรียบร้อยเหลือถุงเดียวไม่พอเหลือถุงเดียวก็เลยคุยกับป้าบอกไม่เป็นไรป้าเพราะผมไปก็ประมาณ14-15คนป้าก็เลยไปคุยกับร้านอาหารร้านอาหารก็โอเคแต่พอมาถึงไม่ใช่น้อยพอบรรยายเสร็จแล้วนี่นะทุกคนก็จะมาตามอาจารย์กันหมด แล้วท่านปลัดก็บอกเลี้ยงทั้งหมดเลย40คนโอ้โทรไปหาป้าชุมศิลป์ป้าชุมศิลป์บอกไม่ได้อาจารย์ร้านเนี่ยใส่อย่างมากที่สุดก็18คนเอ้านะแล้วก็ไม่เคยเลี้ยงคนเยอะกว่า20คนน่ะคุณดำครับครับนะก็คุยกับป้าชุมศิลป์เอ๊ะเราจะเอายังไงรับปากก็แล้วหน้าใหญ่ด้วยนะมากินกันอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วคือเชิญเลยวันนี้เมื่อกี้นะไปทานข้าวกันผมก็ไปทานเขาแล้วก็เอาแหนมนะเอากิมจิให้เขากินตื่นเต้นกันใหญ่แล้วผมก็วิ่งมาเนี่ยนะวิ่งมาออกรายการซูมตอนนี้เขาก็คงฟังอยู่อ่ะนำครับนะฟังกันอยู่ในที่กินข้าวเนี่ยเป็นเสร็จก็คือรุ่งนี้เนี่ยทานข้าวกันก็คือจะให้ป้าชุมศิลป์เนี่ยทำข้าวห่อเอาอ๋อครับคนมันเยอะดำเนี่ยคุณดำดูดิน่าภูมิใจอ่ะเพราะเราไม่คิดเลยว่าจะมีคนไปรอเรานะแล้วผมก็บรรยายแบบสุดๆแล้วล่ะก็คือมันเหนื่อยจริงๆอ่ะทั้งทั้งบนรถทั้งที่สถานที่ด้วยใช่อ้าวโอเคทีนี้มาประเด็นไอ้ตรงที่ว่า1ถ้าเป็นต้นอ่อนและใส่เชื้อเข้าไปเนี่ยคุณดำจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีจึงจะมีเหตุเกิดขึ้นครับนะคุณดำประการที่สองถ้าหากก็มีต้นไม้ยืนต้นอยู่แล้วแล้วก็โตพอสมควรแล้วตั้งแต่ประมาณ4นิ้วขึ้นไปหมายถึงไซส์เส้นผ่าศูนย์กลางนะไม่ใช่เส้นรอบวงนะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ4นิ้วขึ้นไปเนี่ยนะแล้วคุณลาดเห็ดเนี่ยเห็ดอาจจะออกภายใน 3-6 เดือนโอ้โหเร็วมากเร็วขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องใหม่ที่พวกเราจะได้รู้กันนั่นก็หมายความว่ามันไม่สายเลยใครจะปลูกต้นไม้ยังไม่รากก็ปลูกไปนะครับนะมันก็จะมีเชื้อไมโครไลซ่าธรรมชาติไปกระตุ้นการเจริญเติบโตต้นไม้อยู่แล้วครับแต่เมื่อไหร่คิดได้ที่อยากจะได้เห็ดก็ไปเอาเห็ดมารากทีนี้คำว่าเห็ดมารากเนี่ยมันตรงกันเลยกันอุดมก็คือไม่ใช่เอามาแช่น้ำคุณดำเราคุยสองคนผมก็ได้เอาลูกแค่นั้นก็พอนะคือไม่ใช่เอาดอกเห็ดมาแช่น้ำจนมันเน่าเหมือนที่เขาทำกันอยู่ใช่นี่ไงที่วันก่อนมีคนถามลุงหนวดบอกว่าเดี๋ยวนี้มีคนต่อต้านว่าไม่ให้ใช้น้ำหมักไม่ใช่ต่อต้านเราไม่ได้ต่อสั้นแต่เราบอกความจริงว่าไอ้การหมักเนี่ยนะหมักระยะสั้นนี่มันจะกระตุ้นการงอกของสปอร์คุณดำจำได้ไหมจำได้ครับเพราะจุลินทรีย์มันจะสร้างอูซีน
สร้างฮอร์โมนนะกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือการงอกของสปอร์ของเห็ดให้มันเป็นเส้นใหญ่แต่ถ้าคุณหมักไปเรื่อยๆจุลินทรีย์มันก็กินสปอร์ไปเลยมันก็ตายไปหมดก็ย่อยสปอร์ไปเลยเราไม่มีวัตถุประสงค์ไปแอนตี้ใครไหนนี่ฟังให้ชัดนะฮะคนที่ฟังรายการนี้อยู่เราไม่มีวัตถุประสงค์ว่าคุณทำน้ำหมักขายแล้วคุณก็ขายไปแต่ว่าในหลักการแล้วเนี่ยตอนนี้ทางกรมป่าไม้ก็มายืนยันคุณดำว่าที่ดีที่สุดก็คือเอาเห็ดแก่มานะเอามายำยำไอ้คำว่ายำยำนี่ไม่ได้ใส่หอมกระเทียมอะไรพวกนี้นะขยำขยำอาจารย์ขยำมาขยำงั้นช่วยบอกหน่อยเพราะตอนนี้มันแคร์แล้ววันเนี้ยเอามาขยำครับคุณดำแล้วก็ถ้าขยำใช้เลยยิ่งดีโอ้นี่หมายถึงของเขานะขยำแล้วใช้เลยยิ่งดีเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงหน้าฝนมันจะเกิดการหมักอะไรต่างอยู่บนดินของมันเองอ๋อโอเคความชื้นมันมากพออยู่แล้วแต่เขานี่เขาแนะนำว่าให้ใช้สลิงฉีดเข้าไปเพราะไม่งั้นแล้วเวลาเราลาดข้างบนเนี่ยสปอร์มันอาจจะค้างข้างบนเวลามันถูกแดดถูกอะไรต่างสปอร์มันอาจจะงอกไม่ดีหมายถึงว่าให้อัดลงไปในดินถูกไหมอาจารย์ให้มันจมไปในดินครับนะครับเพื่อให้สปอร์เข้าไปข้างในแล้วมันก็จะงอกดีขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของเขาครับนะหรือทิ้งไว้สักไม่เกิน1สัปดาห์สปอร์บางส่วนอาจจะตายไปเพราะมันถูกเน่าครับแต่สปอร์ส่วนใหญ่ก็ถูกกระตุ้นให้งอกขึ้นแล้วเวลาเราไปราดเนี่ยเปอร์เซ็นต์การงอกก็จะดีขึ้นอ๋อแต่ว่าควรจะอัดลงไปในดินหรือไม่ก็เอาดินกลบอย่างนั้นไม่ให้มันโดนอุลตราไวโอเลตมาทำลายถูกไหมอาจารย์ถูกต้องแล้วหมักอย่าหมักนานเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต่อต้านใครนะคุณดำคุณหมักก็หมักไปแต่อย่าหมักนานเพราะหมักนานมันจะเน่าเนี่ยถูกเลยครับอาจารย์ถูกเลยครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็เหมือนเดิมนั่นก็คือถ้าคุณต้องการเก็บสปอร์เนี่ยคุณก็ตัดดอกเห็ดที่มันมีครีบเนี่ยตากแห้งแต่อย่าไปแห้งที่ถูกแสงแดดที่ถูกแสงให้ดูแสงแดดตรงๆเห็นไหมตรงไหมตรงกันเลยที่เราสอนกันไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เท่ากับเป็นการทบทวนดำนะแล้วมีคำยืนยันจากผลการวิจัยและปฏิบัติจริงจากหน่วยงานราชการด้วยถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดวิดีโอทัศน์นะเปิดอะไรตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้านะพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จนะกับสมเด็จพระโอรสาธิราชในสมัยนั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยเสด็จตั้งแต่ประมาณเกือบ30ปีที่แล้วนะประมาณ20กว่าปีที่แล้วที่ศูนย์เนี่ยนะอาจารย์ใช่นะสายพระเนตรพระกันเนี่ยโอ๊ยก้าวไกลมากเพราะท่านบอกว่าอย่าคือตอนนั้นเขาบอกว่าอย่างนี้ที่ตรงนั้นน่ะเขมรแดงเนี่ยมาบุกครับนะที่ภูสิงห์เนี่ยจะไม่มีคนไทยอยู่เลยดำเพราะงั้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะเอาข้าว1กระสอบสามารถแลกที่1ไร่ได้สบายเลยโอ้โหเพราะมันไม่มีใครอยู่ไงเพราะเขากลัวนะเพราะว่าพวกจรวด LPG อะไรต่างเนี่ยมันตกลงใส่ตรงนี้ไงอ๋อด้วยสายพระเนตรพระกันนะของสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยแต่ก่อนนะฮะประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยท่านก็เสด็จด้วยความกล้าหาญนะคุณดำเสด็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราจะต้องพัฒนาแนวชายแดนตรงนี้ให้เจริญเพราะว่าถ้าเจริญแล้วเนี่ยนะคนเขาก็มาอยู่เองครับแต่ต้องเจริญแบบยั่งยืนนั่นก็คือปลูกป่านะครับแล้วทีนี้ไอ้การปลูกป่าเนี่ยก่อนปี62เนี่ยคุณปลูกต้นยางนาไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณปลูกเวลาคุณตัดคุณต้องไปขออนุญาตมันผิดกฎหมายอยู่มันเป็นไม้หุบห้ามเพราะฉะนั้นสมเด็จพระนางเจ้าก็บอกว่าเอาละถ้าในเมื่อมันกฎหมายเนี่ยมันยังยุ่งยากอยู่ตัดไม่ได้ก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเขามีผลประโยชน์โดยการรักษาป่าแล้วก็ได้เห็ดไง
นี่ดูสายประเด็นประกันสมัยก่อนอ่ะแสดงว่าเราท่านรู้ว่ามันมีเหตุอันนี้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วท่านสนใจอ่ะสนใจว่าวิถีชาวบ้านเนี่ยเขากินอะไรคุณนำนะก็ปรากฏว่าเห็ดเนี่ยมันเป็นอาหารโปรดของชาวบ้านครับโดยเฉพาะเห็ดระโงกแล้วเห็ดระโงกสมัยก่อนเนี่ยกิโลนึง100บาทขึ้นไปซึ่งแพงมากเทียบกับหมูกิโล30กว่าบาทใช่ใช่ใช่นะนี่ผมฟังแล้วโอ้โหเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนี่เขานั่นจริงๆนะดำเขาห่วงใยพระสงฆ์นิกรแล้วก็ห่วงใยประเทศชาติว่าจะทำอย่างไรถ้าคุณเอาทหารไปตรึงนะคุณดำมันเกิดรบกันแน่นอนเพราะว่าขัดปืนนานๆไปแล้วมันก็อยากจะลองอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ปุ้งปั้งกันนะก็ไปพัฒนาโดยทำเขื่อนคุณดำสร้างระบบน้ำทำถนนคุณดำเชื่อไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยที่ตรงนี้นะราคาไม่แพ้กับที่อัยลาผมเลยนะโอ้โหจากไล่เป็นล้านนะจากไล่หนึ่งข้าวกระสอบหนึ่งเนี่ยอาจารย์ตอนนี้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเลยข้าวกระสอบหนึ่งไล่ได้หนึ่งไล่อ่ะเดี๋ยวนี้ยิ่งปลูกทุเรียนภูเขาไฟได้เพราะท่านอนันต์เนี่ยเป็นคนส่งเสริมครับนะเพราะศรีสะเกษเนี่ยมันเป็นภูเขาไฟเก่าไงไฟเก่าใช่แล้วดินเนี่ยนะถ้าปลูกทุเรียนแล้วมันทั้งหอมทั้งหวานผมไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยกินนะธาตุอาหารมันเยอะอาจารย์ธาตุอาหารเยอะเคยได้ยินไหมทุเรียนภูเขาไฟครับผมได้ยินครับอาจารย์เขาบอกว่ามีนิสิตเกษตรคนหนึ่งมาปลูกทุเรียนที่นี่แล้วก็เจ๊งนึกว่าทำพ่อบ้าอยู่คนเดียวไงปลูกไม่มีใครซื้อแต่พอเพื่อนผมมาเนี่ยอนันต์เนี่ยนะก็สนิทกับเจ้าของสวนนะครับก็แกได้ชิมดูแล้วนะมันอร่อยอ่ะคุณดำเลยหาสตอรี่ขึ้นมาว่ามันทำไมถึงอร่อยแล้วในฐานะที่เป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินก็สั่งลูกน้องเลยก็สรุปว่าไอ้เนี่ยคือดินภูเขาไฟภูเขาไฟใช่เดี๋ยวนี้เป็นไงที่อาจารย์อรไทยมาเปิดงานอาจารย์อรไทยเคยชิมหลายรอบแล้วครับนั่นเขาถามอาจารย์อรไทยทุเรียนภูเขาไฟตอนนี้ดังมากนี่ไงคุณดำพื้นที่กลายเป็นว่าตอนนี้ชาวบ้านชาวเราอะไรต่างนี่มาอยู่กันแออัดไปหมดเลยแล้วเขาเจริญกว่าผมนี่อาจจะได้ถนนเร็วๆนี้นะคุณดำของเขาได้มานานแล้วเพราะว่าของทางได้ของอาจารย์เพราะว่าถนนมาถึงโครงการที่อยู่ชายแดนเนี่ยมันดีหมดครับแต่ท่านรองปลัดขับรถไปหาผมที่ที่ไอ้ตรงนั้นน่ะนะมันยังกับหลุมนรกท่านต้องผ่านแอ่งน้ำใช่ผมก็บอกนี่ไงเพื่อนผมเนี่ยนะเขาเรียกตำแหน่งสูงนั้นนะแต่ไม่มีอำนาจที่ผมว่าเขาด้วยนะไม่มีอำนาจดูอย่างถนนผมสินะเนี่ยผมมาช่วยใครต่อใครแล้วถนนบ้านผมสิเขาบอกว่าไปคราวนี้ซีเรียสเลยจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะพามาดูถนนแม่ถนนผมเนี่ยผมว่าเป็นถนนที่สำคัญมากนะคุณดำเดี๋ยวจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะมาดูถนนบ้านผมกันแล้วจะดูซิว่ามันจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไหมมันจะได้สุดไหมล่ะครับเนี่ยอาจารย์นะวันนี้ที่คุยค่อนข้างรีแลกซ์หน่อยเนี่ยก็เพื่อจะเล่าให้คุณดำฟังว่าดีใจครับที่บรรดาคุณครูทั้งหลายนะอาจารย์ทั้งหลายที่มาครึ่งร้อยนะฮะมาเจอแล้วเราก็มาเจอกันแล้วเราก็คุยกันไม่ถึง30นาทีนะคุณดำไม่ถึง30นาทีแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นนะฮะแล้วทีแรกผมก็คิดว่าเขาก็คงจะกลับจังหวัดเขากันหมดนะปรากฏว่าไม่เลยนะมาอยู่กันที่นี่คุณดำพรุ่งนี้ไปบ้านป้าชุมศิลป์ต่ออีกตามกันไปด้วยไหมเนี่ยการไปด้วยทั้งหมดเลยนี่มันอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีคุณดำครับนะมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีคุณดำอาจจะไม่ต้องอินเสิร์ตรูปแล้วเอารูปอย่างนี้พอก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตัดต่อลำบากครับนะ
พบว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีดำครับถ้าเกิดโรงเรียนเนี่ยเขาเก็ตแล้วซึ่งบุงนี้ผมจะบรรยายช่วงบ่ายถ้าเขาเก็ตแล้วเขาไปทำคุณดำลองหลับตานึกดูถ้าไปทำสำเร็จเนี่ยผลตามมาก็คือนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ถูกไหมนะแล้วก็ชุมชนในละแวกนั้นก็จะได้เรียนรู้ถูกไหมคุณดำนะแล้วก็ถ้าเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนแล้วมันก็จะเป็นการขยายองค์คาบยพหรือองค์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยไปสู่ที่อื่นครับไอ้นี่มันก็เป็นเหมือนโมเดลไงคุณดำนะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะคุณดำก็เอาไว้ว่ารายละเอียดเนี่ยกลับไปแล้วผมค่อยเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่ว่าวันนี้ดีใจครับนะดีใจว่ามันจะเห็นหรือวัดผลได้เร็วด้วยนะอย่างที่อาจารย์ว่าอย่างเช่นหัวหน้าศูนย์ที่บอกว่ามันใช้เวลาแค่สมมติเราอินอกเชื้อเข้าไปกับไอ้กล้าไม้เล็กๆเนี่ยไม่กี่เดือนนะอาจารย์มันจะเร็วมากแล้วถ้ามันผมว่าถ้ามันขยายไปเนี่ยมันจะโตเร็วมากเด็กยังไม่ทันจบป.6ก็เห็นออกแล้วอาจารย์ใช่และอีกอย่างนึงที่สำคัญที่ต่อไปเราต้องคุยก็คือไม่ใช่สักแต่ว่าเอานะคุณดำคุณดำเก็ตไหมคำว่าสักแต่ว่าเอาหมายความว่าคุณรู้เลยว่าต้นเนี้ยให้เห็ดเยอะนะแล้วคุณก็รู้ว่าดินตรงนี้คุณก็ไปขายหรือเอาไปใช้เป็นเชื้อไมโครไลซ่าได้นะแต่คำว่าไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเอาหมายความว่าไม่ใช่คุณไปขูดหน้าดินเอานะคุณก็จะต้องเตรียมปุ๋ยเตรียมอะไรต่ออะไรให้แก่ดินก่อนเห็นไหมคุณดำซึ่งอันนี้จะตรงกับสายพระเนตรพระกันที่บอกว่ามันต้องดูแลรักษานะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะให้เห็ดมันได้ดีเนี่ยคือหน่วยงานที่เรามาวันนี้นะมีหน่วยงานราชการ13หน่วยงานมาช่วยบูรณาการกันในโครงการนี้นะเพราะฉะนั้นในโครงการนี้ก็จะมีกรมพัฒนาที่ดินมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีกรมส่งเสริมตรวจกรมบัญชีกลางอะไรต่างเนี่ยมาร่วมกันหมดคุณดำเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเขามีการบำรุงดินโดยใช้เทคโนโลยีก็คือใช้ปุ๋ยพอดอใช้พอดอในพวกตัวของเราเนี่ยเราจะไม่ขึ้นใครเราก็จะใช้ปุ๋ยของอาจารย์เบ้นะปุ๋ยของอาจารย์อานนท์นะก็แล้วแต่ศาสตร์ของใครก็ไม่ได้แปลกอะไรขอว่าให้คุณเอาอาหารให้มันบ้างไม่ใช่เอาแต่ได้เอาไปเติมไม่ใช่เอาอย่างเดียวครับใช่นะตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นกันหมดนี่คือการสอนภาคเขาเรียกนะภาคสนามนำครับเพราะว่าน่าสนใจนะเพราะเราไม่เคยสอนภาคสนามอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นคือดำต่อไปเนี่ยพวกเราอาจจะต้องจัดมาอย่างนี้นะเห็นด้วยครับอาจารย์แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้เห็นข้างทางคุณนำรู้ความหมายใช่ไหมเพราะปกติขับรถอย่างเดียวไม่เคยดูข้างทางหรอกนะรู้แต่ว่าข้างหน้าที่มันจะชนตูดคนอื่นไหมชาติจะขับใช่วันนี้เป็นผู้โดยสารใช่ก็ได้มองใช่เพิ่งรู้ว่าโอ้โหภรรยาผมนี่นะอาจารย์แม่นะเขาสบายไปไหนก็มีคนขับให้นะไปไหนก็มีคนขับให้นะคือการนั่งรถที่มันเพลินนะคุณดำดูแล้วโอ้โหมันเพลินเห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะวันหลังจะให้อาจารย์แม่ขับบ้างผมจะนั่งผมสบายกว่าอาจารย์เข้าแม่ผมขับเหรออาจารย์แม่มาไม่ได้วันนี้นะจริงๆหลายคนเขาต้องการพบอาจารย์แม่เพราะว่าปลายน้ำก็คือเรื่องการแปรรูปกับการตลาดใช่สำคัญครับแต่ว่าอาจารย์แม่มาไม่ได้ก็เพราะว่าตอนนี้หลานสุทธิรักษ์เนี่ยนะที่เราเลี้ยงดูเข้ามาแล้วเขาก็เลี้ยงดูไผ่นะเลี้ยงดูไผ่อยู่นะสมัยเป็นเด็กเนี่ยเป็นมะเร็งนะระยะสุดท้ายซึ่งหมอเขาบอกว่าไม่ไว้ใจแล้วนะครับไม่ไว้ใจแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์แม่เลยต้องอยู่สแตนด์บาย
นะเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าผมมากันทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ไอ้ตรงนั้นก็จำเป็นนะเพราะเป็นหลานรักที่เรารักมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่ให้กำลังใจหลานอยู่ก็เลยโอเคในทางนี้ผมรับได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็สบายด้วยผมไม่ต้องขับรถทีแรกกล่าวว่าขับรถมา2คนอาจารย์แม่ไงนะตอนนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วนะแล้วก็นอกจากอาจารย์แม่แล้วเนี่ยพอรู้ว่ารถว่างปุ๊บนะผู้บัญชาการเนี่ยก็จะพ่วงรถมาด้วยนะก็คืออาจารย์อรทัยวันนี้ก็เลยสบายเลยรถตู้2คันก็แยกกันไปเลยให้เขาไปอยู่ฮอบอีกคันนึงนะก็โอเคดูมาตามนี้นะครับนี่เป็นประเด็นของวันนี้ครับคุณดำนะผมคิดว่าพวกเราได้ฟังสิ่งที่เราคุยกันมานานแล้วในเรื่องไมโครเลซ่าแล้วผมมาวันนี้เท่ากับมายืนยันทั้งในเรื่องของการปลูกตั้งแต่กล้าว่านานไหมตั้งแต่การใส่เชื้อนะว่ามันใส่อย่างไรนะครับแต่ประเด็นที่ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้ว่ามูลค่ามันมหาศาลมันอยู่ที่ดินถูกไหมคุณดำมันอยู่ที่ดินใช่ครับใช่ครับอย่างที่ของคุณดำเนี่ยตรงไหนที่มันเกิดเห็ดฟางถ้าคุณดำเอากล้าพันมาลงตรงนั้นมันก็จะติดไม่ค่อยได้อย่างเร็วหรือแบบที่คุณดำเอามาส่งให้ผมไงเห็นไหมนั่นก็หมายถึงว่าต่อไปเราสามารถเอาไอ้ดินตรงนั้นเป็นดินไม่ค่อยได้ซ่าขายก็ได้โอ้โหทีนี้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยครับท่านรองก็บอกพอมันนั่งทีนั้นเราบอก โอ้ยรู้ไฮไลท์ของอนนท์แล้วไฮไลท์ของอนนท์ก็คือต่อไปถ้ามันมีเห็ดแล้วนะที่ดินนั่นคือทองคำโอ้ยทุกคนตบมือเลยคุณดำเก็ตกันหมดเลยครับนี่ผมคิดว่าการอบรมหรือการบรรยายด้วยการพาไปดูของจริงมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีรสมันมีชาติเพราะฉะนั้นเห็นของจริงด้วยเพราะฉะนั้นวันหลังเนี่ยเราน่าจะจัดนะจัดช่วงที่มันมีเหตุเกิดขึ้นดีไหมดำใช่ครับนะตอนนี้รู้ป้ายกมืออยู่แล้วล่ะนะแต่เราไม่เห็นมือเขานะนะครับเขาบอกไว้วันก่อนครับเชิงนิวันบอกไว้วันนี้อะไรพวกนี้คงจะมากันละนะต่อไปเราก็น่าจะจัดอย่างนั้นดำแล้วเรามาบรรยายนะไปของป้าชุมศิลป์อะไรต่างเนี่ยผมว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความมั่นใจไงนะฮะก็โอเคเหลืออีกแล้ว10นาทีคุณดำจะสรุปหรือเปิดโอกาสให้ใครถามไหมเพราะว่าเราอยากจะทำใหม่ๆคุยกับผมก็ได้ตอนนี้ผมมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะฮะแล้วก็มาดูของจริงนะครับครับโอเคก็มีอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์ก็เปิดครับสมาชิกครับเปิดใครจะเปิดกล้องเปิดไมค์เชิญเลยครับกดที่ไมค์นะครับแล้วก็กดที่กล้องครับเปิดเลยครับหมายป้าไวมากนี่ผมจ้องอยู่นี่พูดเชิงไม่ทันการครับอาจารย์ดึงสวัสดิ์ก็พิมพ์อะไรมาแล้วล่ะนะเปิดครับเปิดครับใครจะพูดจะถามอะไรช่วงนี้บอกมาเลยครับตามคิวครับพูดก่อนได้ก่อนฮะเดี๋ยวตัดสินเอาว่าใครก่อนครับสวัสดีครับอาจารย์ดึงสวัสดิ์อาจารย์ดึงสวัสดิ์อาจารย์ดึงเออครับอาจารย์วันนี้ได้ฟังของที่อาจารย์อานนท์พูดขึ้นมานะครับผมคิดว่าทั้งหมดมันมีอยู่ในสวนผมแล้วนะเพียงแต่ว่าผมจะเอาจอบไปขุดขึ้นมาเมื่อไหร่เท่านั้นนะใช่นะนี่เศรษฐีนะไม่ใช่เฉพาะอยู่ข้างบนหัวเท่านั้นนะนี่เศรษฐีเงินล้านจริงเลยนะนะครับคือมันขึ้นมาเองนะของผมไม่ได้ไปทำอะไรเลยขึ้นมาเองเสร็จแล้วถ้าผมไม่ถ้าวันนี้ผมยังไม่รู้นะผมก็ยังไม่รู้ต่อไปแต่พอฟังอาจารย์อนนท์มาแล้วก็ชี้แจงอะไรต่ออะไรออกมาเนี่ยพูดบรรยายออกมาในคราวนี้เนี่ยนะผมเห็นเลยว่าผมกลับไปเนี่ยนะผมควรจะทำอะไรกับต้นไม้แต่ทีนี้ปัญหาของผมก็คือว่าต้นไม้ที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นเนี่ยคือยางนาหรือโอเคพูดง่ายๆว่าพืชตระกูลยางตระกูลยางครับแต่ทีนี้ในของผมนี่ไม้แดงมันจะเยอะกว่าตระกูลยางอ่ะใช่มันก็มีไม้แดงมันก็มีไม้แดงแล้วก็มันก็มีเห็ดอื่นด้วยครับครับแต่ว่าคือผมว่าผมยังไม่อยากเน้นไอ้เห็ดอย่างอื่น
คือเอาสักอย่างนึงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้จ้ะรู้ให้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนะเพราะฉะนั้นผมว่าผมจะมาเน้นในเรื่องของเห็ดละโงกนะครับครับแล้วก็ทีนี้ไม้แดงของอาจารย์เนี่ยมันมีไหมเห็ดละโงกเกิดขึ้นไหมไม่มีครับไม้แดงนี่บนผิวดินนี่มันจะมีใบแดงเนี่ยปกคลุมอยู่เฉพาะตอนหน้าแล้งแล้วก็พอฝนเริ่มมาเนี่ยปวกจะกินหมดโอเคอาจารย์หยุดแค่นี้ก่อนครับตรงนี้เป็นประเด็นที่เจอวันนี้อาจารย์ครับเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะถ้าหากว่าเป็นไม้สลับครับนะคือไม่ใช่ไม้เชิงเดี่ยวนั่นก็หมายถึงไม่ได้เปิดปลูกป่าเชิงเดี่ยวนะอาจารย์ครับสมมติว่าเชิงเดี่ยวก็คือไม้แดงก็แดงอย่างเดียวนะไม้ยางก็ยางอย่างเดียวผลผิดกับไม่สูงนะครับแต่ถ้าอาจารย์ปลูกอย่างสมมติว่าใต้ปลูกกับยางพาราอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วอาจารย์เอาต้นแดงเอาตะเคียนเอาอะไรต่างแล้วเห็ดใส่เนี่ยปรากฏว่าแม้ว่าต้นยางจะไม่มีไอ้เห็ดละโงกเกิดขึ้นนะไม่มีไอ้ตรงนั้นแต่ผลผลิตของไอ้ต้นที่มันไปปลูกสับหว่างหรืออะไรต่างเนี่ยกลับสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่ามันมีไม้หลักกับไม้พี่เลี้ยงครับคือศัพท์ของเขาใช้คำว่าไม้พี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นเขาถึงปลูกไม้แดงสลับกันไปด้วยอาจารย์ไม้แดงมันใหญ่ดีเขาบอกครับครับครับแสดงว่าไอ้ที่ปลูกไม้แดงเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นอะไรอ่ะเป็นไม้พี่เลี้ยงสำหรับไม้ยางนาใช่ไม้พี่เลี้ยงสำหรับเห็ดสำหรับยางนาแล้วก็อาจจะเผื่อสำหรับเห็ดอย่างอื่นที่จะงอกขึ้นมาถูกต้องในไม้แดงนะครับและอีกประเด็นนึงที่สำคัญอาจารย์ก็คือถ้าเราเอาต้นเล็กๆปลูกไปนะเห็ดมันอาจจะเกิดเร็วนะอาจารย์แต่อีกสักพักหนึ่งจะน้อยลงเพราะว่าเขาบอกว่ามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ของแสงนะอาจารย์คือถ้าแสงทึบเนี่ยนะถ้าไม่ตัดนะหรือพลุนหรือฮาร์ดพลุนเนี่ยนะแทบจะไม่ค่อยมีเหตุเกิดขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณดำมันก็เป็นประเด็นไอ้สมที่ว่าถ้าเราปลูกแบบชิดคุณดำแล้วมันมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถตัดสางหรือขุดสางเอาต้นเนี้ยเอาไปขายได้อีกครับคือหมายถึงถ้าปล่อยไว้เนี่ยเห็ดมันจะออกน้อยแต่ถ้าขุดสางเนี่ยนะมีรายได้อีกนะแล้วมันก็เป็นการเพิ่มความโปร่งให้แก่พื้นที่ตรงนี้น่าสนใจครับนี่คืองานใจอาจารย์เดี๋ยวผมขอสรุปตรงนี้นิดนึงให้สมาชิกก่อนอาจารย์หมายถึงว่าเจ้าที่บอกว่าถ้าเราการที่เราปลูกไม้หลายๆอย่างเนี่ยผสมกันมันเป็นการช่วยกระตุ้นซึ่งกันและกันนะฮะแล้วแต่ไม้ใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นพี่เลี้ยงถ้าเรามีอยู่แล้วเนี่ยอย่างท่านอาจารย์ปุณสวัสดิ์มีไม้แดงส่วนใหญ่อาจารย์ปุณสวัสดิ์เอาไม้อื่นที่เป็นก้าไม้เล็กเนี่ยใส่เชื้อใส่เอาไปปลูกได้ไม้แดงที่เป็นไม้ใหญ่อยู่มันก็จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วก็การที่เราปลูกเล็กๆเนี่ยมันได้เร็วแล้วก็แต่ว่าผลผลิตก็อาจจะเยอะแต่พอโตขึ้นเรือนยอดมันเริ่มชนกันแล้วแสงไม่พอเนี่ยผลผลิตก็จะน้อยลงซึ่งตรงนั้นเราต้องทำการตัดสางขุดไอ้ต้นที่มันถี่เกินไปออกไปขายหรือไปปลูกที่อื่นก็ได้เพราะมันก็มีเชื้อติดไปแล้วด้วยถูกไหมจ๊ะถูกต้องให้เข้าใจกันแบบนี้ถูกที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็ดีแล้ว ที่วันนี้ได้มาแล้วเขาก็พาไปดูนะว่าเนี่ยถ้าคุณปลูกไอ้โมโนคลับหรือปลูกแบบไอ้เพื่อเชิงเดียวเองนะมันได้ผลตอนที่มันเล็กๆแล้วพอถึงระดับหนึ่งผลผลิตมันก็จะลดลงแต่ถ้าคุณปลูกสลับเอาอย่างอื่นเข้ามาด้วยแม้ว่าต้นนั้นมันไม่มีเห็ดแต่ไอ้ต้นนั้นเนี่ยนะมันเหมือนกับมันส่งสัญญาณไปหากันแล้วก็ช่วยเหลือกันแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องอาหารซึ่งกันและกันไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมพูดเสมอว่าเห็ดว่าต้นไม้เนี่ยมันสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยมีไอ้เชื้อราเนี่ยเป็นไอ้สายเชื่อมเป็นไอ้ออปติกเคเบิลนะคุณดำมันซับซ้อนมากแล้วแต่ละวันผมเอนจอยมากกับไอ้การได้ความรู้พวกนี้ไงนะจำได้ไหมสมัยที่ยุ่นเขาตัดหญ้าตัดอะไรต่างผมบอกเฮ้ยอย่าตัดนะ
นะเพราะพวกนี้ใหม่ๆมันเป็นไม้ที่เลี้ยงที่เสริมอาหารหรือเชื้อไอ้ตัวเนี้ยมันเข้าไปแฝงอยู่คุณดำครับนะเพราะฉะนั้นขออาจารย์บุญสวัสดิ์เนี่ยแม้ว่าต้นแดงเนี่ยจะยังไม่มีเหตุเกิดขึ้นแต่อาจารย์จะสังเกตเลยว่าถ้าอาจารย์ปลูกอะไรหลายๆอย่างเข้าไปนะแล้วก็ที่อาจารย์คุณสวัสดิ์ย้ำนักย้ำหนาก็คือต้นแดงนี่ใบมันเยอะดำแล้วมันเน่าสลายเร็วนะว่าไอ้ตัวเนี้ยน่าสนใจอ่ะโอเคเดี๋ยวเราคุยต่อก็หาไม้ไปใส่ไม้แดงนี่ผมเข้ามาอยู่อ๋อครับนะครับเชิญเชิญผู้พันเชิญผู้พันโรมาหน่อยเชิญผู้พันต่อครับผู้พันต่อครับครับของผมปลูกแต่ต้นสักไว้เต็มไปหมดคงไม่มีอะไรขึ้นมีเห็ดอะไรออกมาไหมผู้พันมีแต่เห็ดไอ้เห็ดปลวกนะฮะมีแต่แค่นั้นเองแล้วอ๋อนั่นไม่ใช่ไม่ค่อยทราบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้ไม้ไม้สักเนี่ยนะเห็ดตับเต่าก็ออกนะแต่ผู้พันควรจะปลูกไม้พี่เลี้ยงไปด้วยครับครับเดี๋ยวต้องสางออกครับอย่างนี้อาจจะปลูกแบบไม่หวังผลนะพี่พันธ์เช่นไม้สนนะเพราะเราไม่หวังผลไงแต่ถ้าหวังผลขึ้นมาหน่อยอาจจะปลูกตระกูลพวกว่านะว่ามีครับครับใช่ไหมครับเพราะไอ้ว่าเนี่ยนะมันชอบไอ้เห็ดตับเต่าแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยไม้สักของพี่พันธ์เนี่ยนะมันเสริมอาหารเข้าไปได้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะไม้สักนี่ยังมาเพาะเห็ดได้นะผมเคยมาแล้วครับอ๋อนี่แหละครับครับเพราะฉะนั้นผมว่าลองดูผู้พันอาจจะปลูกแคนะซึ่งเขาก่อนที่ผมไปไล่ผู้พันเนี่ยที่เห็นต้นแคใหญ่ผมยังบอกเลยว่าเนี่ยสุดยอดครับ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 เราอาจจะไม่ได้ดอกเห็ดจากไม้สักโดยตรงแต่ไม้พี่เลี้ยงเนี่ยอาจจะเกิดผลเพราะฉะนั้นเอาเห็ดอย่างเห็ดตับเต่าที่ผมว่าเล่นได้ผู้พันเรามาช่วยกันนะช่วยกันเพราะผมมาดูแล้วเนี่ยนะไม่มีที่ไหนในโลกเขาเพาะเห็ดละโงกเห็ดอะไรพวกนี้เลยนะผู้พันครับแล้วถ้าผู้พันได้ดูว่าขณะนี้เนี่ยนะได้มีการศึกษาว่าเห็ดละโงกเนี่ยมันเป็นสุดยอดนะในการไอยาฆ่าคือไอเขาเรียกแอนตี้ไมโครบิลก็คือฆ่าไอ้พวกเชื้อโรคอย่างพวกโรคบิดโรคอะไรต่างๆพวกนี้ไงครับนะแล้วก็มันเสริมภูมิได้อย่างดีมากแล้วผู้พันลองคิดดูนะเห็ดพวกนี้มันเพาะไม่ได้แล้วไม่มีที่ไหนในโลกเพาะกันนะถ้าหากว่าเราพิจารณามันเป็นยาล่ะครับใช่ไหมเอาไอ้ตรงนี้มาเป็นยาแล้วใครมันจะสู้เราได้อ่ะครับใช่เพราะว่าจากโครงการที่อาจารย์บอกเนี่ยที่ศูนย์เขาเก็บข้อมูลเนี่ยลดน้ำด้วยเนี่ยมันเก็บดอกได้ตั้งแต่กุมภายันปลายตุลาเลยถูกต้องทั้งปีเลยนั่นแสดงว่าผลผลิตเราก็จะมีอยู่ตลอดไม่งั้นมันจะออกเดือนปลายพฤษภานะถึงกันยาคุณดำใช่แค่สองเดือนเท่านั้นเองช่วงฝนน่าสนใจครับอย่างนี้ของท่านผู้พันเนี่ยผมว่าไม่ยากเพราะไม้สักมันผัดใบอยู่แล้วอาจารย์แล้วสักมันเป็นป่าโปร่งไม่ได้ทึบครับมันป่ามันจะค่อนข้างแห้งๆมันถึงจะรวมผู้พันก็เอาไม้อื่นที่จะใส่เชื้อเข้าไปตรงกลางก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวสักค่อยตัดสางเอาอีกทีก็ได้ครับเพราะสักมันต้องตัดสางอยู่แล้วอาจารย์ครับใช่พอมีพื้นที่เหลือพอเล่นได้ครับใช่ไหมพอได้คือเรามาช่วยการวิจัยแล้วมันสนุกอะนะผมพูดมันสนุกเราไม่ได้คิดว่าจะทำเพื่อค้าขายอะไรนะทำแล้วสนุกนะทำแล้วสนุกนะครับใบไม้ที่ร่วงนะครับผมว่าก็ทำแบบขออาจารย์เบ้คือเลี้ยงปลวกใช่ทำเลี้ยงปลวกนะเลี้ยงปลวกเพราะฉะนั้นใบแดงนี่ผมว่าผมปีหน้าเนี่ยผมอยากเก็บไว้เลี้ยงปลวกทำเป็นเพาะทำให้เห็ดปลวกมันขึ้นด้วยก็คงจะมีสองเห็ดเนี่ยสองเห็ดนี่แหละนี่ประเด็นหนึ่งอาจารย์นี่ประเด็นหนึ่งก็คือเห็ดปลวกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับต้นไม้นะมันไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าคุณดำถ้าหากว่ารักษาใต้ต้นไม้ไอ้ของเห็ดละโงกได้ดีนะแล้วมันมีปลวกเข้าไปด้วยนะ
ครับช่วงไหนที่ฝนตกหนักก็เห็ดละโงกไม่เกิดอาจารย์อาจารย์คงจะทราบนะฮะถ้าฝนตกหนักก็เห็ดละโงกไม่เกิดครับต้องฝนแล้วครับมันหยุดแล้วก็มันวันสองวันแล้วก็แดดร้อนสองวันแล้วมันร้อนครับมันเกิดนะแต่เมื่อไหร่ถ้าฝนตกยาวแล้วเนี่ยไอ้นั่นเห็ดโคนเกิดครับครับอ๋อโอ้อย่างนี้เราได้สองต่ออาจารย์สองเด้งทั้งขึ้นทั้งร่องเลยทั้งขึ้นทั้งร่องถึงบอกมันเป็นคอมบิเนชันหรือมันเป็นเรื่องไอ้นี่มันเป็นศาสตร์ที่ผมก็จะไม่รู้นะเรามาช่วยกันตอนนี้เราจะได้ความรู้จากอาจารย์อภุญสวัสดิ์เนี่ยมากแน่นอนเพราะอาจารย์สมถะกินก็ไม่กินนะเพราะนั้นข้อมูลเยอะไม่มีใครแย่งเพราะนั้นผมว่าอาจารย์ทำงานวิจัยได้เพราะว่าเห็ดออกมาเนี่ยอาจารย์จะตากแห้งอะไรต่างๆผมว่านั่นเป็นแหล่งความรู้นะแต่ทางอีสานเนี่ยบางทีเนี่ยมันด้วยความมันอร่อยเนี่ยมันเลยไม่เหลือเก็บนะอาจารย์อ๋อครับผมนะใช่ครับอาจารย์บอกไปเยอะเถอะไม่มีใครได้แย่งเก็บหรอกเดี๋ยวผมว่าถ้าปีนี้ถ้าเก็บได้นี่ผมจะมาหมักกับไอ้ UM พัดดูใช่มาเอามาให้เป็นยาใช่ลองกินเป็นยาครับถูกต้องอีกของท่านอาจารย์คุณสวัสดิ์ท่านมีเยอะท่านคุณสวัสดิ์ถ้ามีเยอะก็อย่าไปติดป้ายบอกแบบดาบดุยแล้วกันนะครับว่าแปลงเพศครับครับจะไปแถวบ้านผมคนเขายังไม่ค่อยรู้จักไม่รู้จักกินเดี๋ยวแต่ว่าครับเดี๋ยวอาจารย์จะรู้ให้เขารู้เถอะว่ามันมีอะครับครับนะครับมีใครจะสอบถามพูดคุยครับเชิญครับเชิญคุณป้าเปิดไมค์ตั้งแต่แรกแล้วแย่งอาจารย์ภูสวัสดิ์ไม่ทันครับเชิญพี่ไม่มีอะไรแล้วเมื่อกี้มีได้ยินไหมอ่ะได้ยินครับแบบมาเสียงหวานแม่อ้าวเสียงปกติพี่ก็เสียงหวานแบบนี้อยู่แล้วไม่มีอะไรแล้วค่ะฟังเข้าอย่างเดียวเอออาจารย์ไม่ต้องมาทำเสียงอ่อนเสียงหวานเลยเขาเรียกเสียงสูงไม่มีอะไรรอค่ะรออีกปีหรือสองปีเท่านั้นนี่หนูระเบิดระเบ้อใช่สาธุขอให้เป็นอย่างนั้นนะเราจะได้มีหน้ามีตาแล้วก็มันพูดแบบเต็มปากสักทีนะครับก็ดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะโอเคงั้นก็ขออนุญาตนอนแต่หัวค่ำหน่อยนะวันนี้ครับนะผมยังไม่ได้ปิดรายการนะอาจารย์นะเพราะฉะนั้นปิดรายการก่อนสรุปเลยแล้วก็ครับกลับกรุงเทพแล้วก็ค่อยเอารายละเอียดไปคุยกันอีกทีเนาะได้ครับอาจารย์ครับก็วันนี้อาจารย์ก็ไปนอกสถานที่นะครับแต่ว่าก็คุยกันแบบสบายๆแต่ว่ามากด้วยเนื้อหานะครับจากการที่อาจารย์พาคณะกรรมการนะครับโครงการศาสตร์แผ่นดินเนี่ยนะครับไปดูหน้างานจริงๆนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์แนะนำไปนะครับแล้วก็ได้ทำไปแล้วบางส่วนก็คือแทนที่จะเอาเห็ดไปให้แต่และโรงเรียนทำเป็นก้อนเห็ดซึ่งเหมือนเดิมเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนไปเป็นว่าให้ไปปลูกต้นไม้ที่มันสร้างเห็ดนะครับซึ่งเพิ่งจะรู้วันนี้นะครับที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเจ้าที่บอกว่าเรื่องพวกนี้อยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระพันปีหลวงแล้วก็ในหลวงรอ10สมัยท่านเป็นพระบรมที่ท่านเสด็จไปที่ชายแดนนะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรท่านรู้ขนาดว่าชาวบ้านกินอยู่อย่างไรนะครับแล้วก็เอาตัวนั้นมาเป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าสมัยนั้นก็คืออย่างที่บอกก็คือไม้ตระกูลยางนาตัวไม้ยางนาเนี่ยเราจะไปอยู่สุ่ม4สุ่ม5โค่นไม่ได้ติดคุกนะครับต้องเรียกว่าค่อนบ้านผมเรียกว่าค่อนนะครับเพราะแต่ตอนนี้มันได้แล้วแต่สมัยนั้นคือท่านไม่สามารถแก้กฎหมายได้แต่ท่านก็ให้ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าชาวบ้านต้องกินต้องอยู่นะครับแล้วมันก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารต่างๆเพราะมันเป็นอาหารโปรตีนชั้นดีนะครับแล้วก็ล่าสุดที่อาจารย์บอกว่าเขาตื่นตัวเพราะมันเป็นยาอย่างดีนะครับก็อาจารย์พาไปก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นข้าราชการซึ่งอยู่ในกรมกองต่างๆซึ่งเคยรับผิดชอบหรือว่ากำลังจะพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเอาไปใส่ในนโยบายของรัฐเนี่ยครับก็อาจารย์ก็เล่าที่มาที่ไปต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับทุกคนก็เริ่มอ๋อแล้วครับก็หวังว่าตรงนี้จะในอนาคตนะครับจะต่อยอดและทำให้เห็นเป็นจริงนะแล้วก็วันนี้ก็ได้ทราบว่าอาจารย์บอกว่าเจ้าที่ก็บอกว่ามันไม่ได้นานขนาดนั้นถ้าเราเอาเชื้ออินน็อกหรือใส่เข้าไปที่กล้าไม้เลยตั้งแต่แรกเนี่ยภายใน1ปีเราได้กินเห็ดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องคอยถ้าจะรักษา
ให้มันมีผลผลิตที่มากขึ้นก็ต้องมีการตัดสางนะครับเพราะแดดหรือแสงอาทิตย์นี่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ไอ้เจ้าเห็ดไมโครไรซ่านี่ยังออกได้ดีอยู่นะครับยังมากอยู่ถ้าทึบเกินไปเขาก็ไม่ออกให้นะเพราะนั้นก็จะมีระบบซึ่งผมว่าข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ที่ทำเนี่ยนะครับเก็บบันทึกไว้หมดเรียบร้อยนะครับรอจะเผยแพร่ออกมาเท่านั้นเองนะแล้วก็อย่างพวกเราสมาชิกเราเนี่ยที่ดูรายการวันนี้หรือตอนก่อนๆ นะฮะผมก็ว่าอาจารย์ก็มาเริ่มทางใหม่แล้วครับเริ่มสอนให้ลูกศิษย์เนี่ยสร้างบันไดแล้วไต่บันไดตั้งแต่แรกขึ้นไปแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่สอนเรื่องของไมโครไรซ่าว่าคืออะไรนะครับทุกคนรู้แล้วนะครับแล้วก็ขยายเชื้ออย่างไรนะครับอีกนิดนึงคือวิธีการขยายเชื้อที่ชาวบ้านทำกันอยู่ขายในเรื่องน้ำหมักก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าปัญหามันคือว่าคุณหมักนานจนมันเน่านะครับสปอร์มันถูกทำลายโดยเชื้อจุลินทรีย์นะครับแต่การหมักนั้นน่ะถูกแล้วหมักระยะสั้นเป็นการกระตุ้นให้สปอร์มันงอกง่ายขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์การงอกของสปอร์สูงแต่มันมีระยะเวลานะครับถ้าคุณจะหมักขายคุณก็ต้องเขียนติดว่าให้ใช้ภายในกี่วันนะครับกี่วันเพื่อที่จะให้เปอร์เซ็นต์การงอกของสปอร์ยังสูงอยู่นะครับผมเสริมเข้าไปอย่างนี้นะครับผมตามหาเชื้อเห็ดละโงกแดงอยู่แล้วก็มีคนก็หายเชื้อหมักอย่างเงี้ยมันนานนะครับเพราะนั้นหมักแค่สั้นๆแล้วให้รีบใช้ให้หมดนะครับหรือจะไปลาดก็ได้และที่สำคัญก็คือนะไม่ใช่ลาดที่ผิวดินนะครับอันนี้มีข้อมูลที่ทางศูนย์เนี่ยยืนยันและบอกท่านอาจารย์มาถ้าเป็นไปได้คุณอัดมันลงไปในดินนะครับผมมีอุปกรณ์อยู่เดี๋ยวผมทำให้ดูใช้อยู่ก็คือมันคุณจะใช้เองก็ได้นะครับใส่ในพัมพ์พ่นยาก็ได้แล้วคุณมีหลอดหรือท่อสแตนเลสที่มันสามารถทิ่มลงไปในดินนะครับแล้วก็อัดมันลงไปก็ได้นะครับหรือคุณจะขุดเป็นร่องแล้วลาดน้ำไปแล้วก็เอาอินทรีย์วัตถุใส่เข้าไปแล้วก็กลบดินเพื่อไม่ให้ถูกแสงแดดมันทำลายสปอร์นะครับโอกาสที่มันจะติดเชื้อที่รากก็สูงด้วยเนี่ยวันนี้ถึงจะเป็นคุยง่ายๆแต่ผมว่าได้หัวใจหลักเยอะเลยนะครับอาจารย์ที่เหลือเนี่ยลองไปทำกันดูนะครับแม้รวมไปถึงไม้พี่เลี้ยงนะครับใครมีอยู่แล้วอย่างท่านผู้พันหรือท่านอาจารย์ภูมิสวัสดิ์เนี่ยที่มีอยู่แล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปไอ้ของโตๆนั่นถือให้เป็นพี่เลี้ยงเพราะถึงเขาจะไม่มีครับก็ดูเหมือนสัญญาณของคุณดำมีปัญหาก็โอเคในเคสคือแทนที่ผมจะมีปัญหานะเพราะผมฮุกสัญญาณทางนี้ไม่ได้นะของคุณดำก็เงียบไปก็เลยถือโอกาสเอางี้ครับขอปิดรายการนะแต่เพียงแค่นี้นะครับก็ขอสวัสดีครับวันนี้ยกมือไหว้ไม่ได้ก็สวัสดีครับขอสวัสดีนะครับมิสพุทธเลยนะฮะสวัสดีครับ